วัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นก็อยากที่จะมาแชร์วิธีการใช้ R&Dแบบละเอียดเลยนะคะก็วิดีโอนี้ก็จะยาวๆหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะให้เฟิร์นลองทำแกรมม่าหัวข้ออื่นๆก็ลองรีเควสต์กันเข้ามาได้นะคะโอเคไปดูกันเลยวันนี้รีบๆเลยเนาะเราก็จะมาพูดถึง articles R&Dกันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงใช้กันผิดนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะสับสนในการใช้มันวันนี้เราจะมาพูดแบบง่ายๆเลยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างการ indefinite เนี่ยคือไม่เจาะจงนะคะคือพูดทั่วไปพูดถึงอะไรบางอย่างทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอันนี้อันนั้นนะคะแต่ definite เนี่ยคือเจาะจง indefinite เนี่ยคือการใช้อะและการใช้ and ส่วน definite เนี่ยคือการใช้ theทีนี้ตอนนี้อยากให้เรามาโฟกัสที่การใช้อ่าและแอนก่อนเนาะจำไว้เลยนะคะอ่าและแอนเนี่ยเท่ากับ1เป็นเอกพจน์เนาะทีนี้อ่ากับแอนใช้ต่างกันยังไงอ่าเนี่ยเราใช้กับพยัญชนะแอนใช้กับสระนะคะ A E I O U แต่ทีนี้ข้อยกเว้นคืออะไรข้อยกเว้นคือมันจะมีบางคำที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระแต่อ่านเป็นสระเช่น hour คืออะไรคะชั่วโมงเนาะเราไม่ได้อ่านว่า hour เราอ่านว่า hour อ่านเหมือนเป็นสระตัวออ่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ and ในกรณีเดียวกันสำหรับพยัญชนะนะคะมันจะมีบางคำที่เป็นสระแต่อ่านเหมือนพยัญชนะเช่น university เราไม่ได้อ่านว่า university ใช่ไหมคะเราอ่านว่า university ออกเสียงเป็นตัวยอยักษ์เหมือนเป็นพยัญชนะตัวหนึ่งเราใช้อะนะคะในกรณีนี้เราก็เลยใช้อะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วนะคะว่าหลักการจำง่ายๆเลยคุณสามารถจำแบบการออกเสียงได้ถ้าออกเสียงคำใดก็ตามออกเสียงเป็นสระนะคะคุณสามารถใช้ and ได้เลยส่วนคำไหนที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะนะคะถึงแม้ว่ามันจะขึ้นต้นด้วยสระก็ตามเนี่ยเราต้องใช้อะโอเคเอาตามนี้เนาะทีนี้เนี่ยสองอย่างนี้เป็นข้อแตกต่างข้อเดียวของอะและ and ตอนนี้เนี่ยมันจะใช้เหมือนกันละก็คือข้อหนึ่งนะคะใช้สำหรับคำนามนับได้มีความหมายเท่ากับหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวพูดทั่วไปนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้เราพูดทั่วไปอยู่เราไม่เจาะจงนะคะใช้กับคำนามนับได้เช่น a book a pen a horse a house อะไรก็ตามนะคะข้อที่2ที่เราต้องจำก็คือใช้พูดถึงอะไรเป็นครั้งแรกสมมุติว่าวันนี้เราซื้อ iPhone มาเครื่องหนึ่ง I bought a new iPhone today a new iPhone เห็นไหมคะเครื่องหนึ่งก็คือพูดแบบทั่วไปเลยฉันซื้อ iPhone มาเครื่องหนึ่งฉันซื้อ iPhone ใหม่มาเครื่องหนึ่งวันนี้เราพูดถึงสิ่งนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราซื้อมันมาแล้วเราก็กำลังพูดถึงมันเป็นครั้งแรกนะคะ I bought a new iPhone today แต่ข้อที่3ก็คือใช้อธิบายถึงลักษณะของบางอย่างลักษณะของบางอย่างเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติเราจะบอกว่าHe is an old man เห็นไหมคะว่าเราใช้ and เพราะว่าเรากำลังพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายที่แก่คนหนึ่งหรือว่า That is a beautiful building นั่นเป็นตึกที่สวยตึกหนึ่งเลยนะเห็นไหมคะว่าเราสามารถใช้อะและ and เนี่ยในการอธิบายลักษณะของบางอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ที่ฟันบอกไปเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยที่เราต้องจำไว้ในการใช้อะและ and นะคะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่เป็นพิเศษหรือว่ากฎอะไรบางอย่างที่เราควรที่จะต้องรู้เหมือนกันนะคะในการใช้อะและ and เรามาต่อกันเลยนะคะอื่นๆอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือใช้นำหน้าอาชีพ a doctorAn engineer เซอร์ชาในที่นี้คือเวลาเราจะบอกว่าเราเป็นคนอะไรนะเมื่อพูดถึงใครบางคนหรือว่าพูดถึงตัวเองเช่น I'm a Thai ข้อที่3คือเมื่อเราพูดถึงศาสนาเนาะศาสนาก็คืออย่างเช่นเราบอกว่าฉันเป็นคนพุทธ I'm a Buddhist แต่ต่อไปนะคะใช้กับอาการเจ็บป่วยบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะก็คือปวดหัวปวดฟันปวดขาปวดอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าA cold เป็นหวัด I've got a cold นะคะตัวอย่างก็คือ I've got a headache เขาเป็นหวัดนะคะเนี่ยใช้อะข้างหน้าโอเคนะคะนี่ก็คื
อะไรเพิ่มเติมที่เราควรที่จะรู้ในการใช้อ่านและแอนเนาะจริงๆแล้วมันก็มีมากกว่านี้แต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดเรารู้เท่านี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยน่าจะพอใช้ชีวิตได้แล้วโอเคอ่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ the กันบ้าง the เนี่ยใช้ยังไงนะคะข้อแรกที่เราต้องรู้เลยคือใช้กับคำนามนับได้คำนามนับไม่ได้เอกพจน์ก็ได้พหูพจน์ก็ได้อีกทีนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเราสามารถใช้เดอะกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคำนามนับได้ book the book the computer คำนามนับไม่ได้ the rice the water หรือว่าเอกพจน์พหูพจน์อะไรเนี่ยใช้ได้หมดแต่หลักการใช้ของเขาคือเราต้องเจาะจงนะทีนี้เจาะจงคืออะไรเจาะจงคืออะไรเราจะมาดูกันเราใช้พูดถึงอะไรเป็นครั้งที่สองเห็นไหมคะอันนี้ครั้งแรกและแอนเราใช้พูดถึงครั้งแรกอันนี้ใช้พูดถึงครั้งที่สองเพราะเราเริ่มเจาะจงแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราพูดถึงอะไรในครั้งแรกเราได้รู้กันแล้วทีนี้พอเรามาพูดถึงมันครั้งที่สองเนี่ยเราไม่ต้องใช้แล้วสมมุติเรากลับไปพูดถึง iPhone เครื่องที่เราซื้อมาสมมุติวันนี้ iPhone เครื่องนี้มันทำไมมันหายไปก็จะเป็น I lost the iPhone I bought yesทำ iPhone เครื่องที่ฉันซื้อมาเมื่อวานเนี่ยหายเราใช้ the ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเรารู้แล้วเราเคยพูดถึง iPhone เครื่องนี้มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย the เนี่ยเราจะใช้กับอะไรที่เราได้มีการ mention มันแล้วหรือว่าเราได้มีการพูดถึงมันมาแล้วแล้วเราจะมาพูดถึงอีกครั้งนึงแล้วเรารู้กันอยู่เนี่ยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยรู้กันอยู่ว่าหมายถึงอะไรเราก็ใช้ the ได้เลยหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดเป็นครั้งที่2ก็ได้คือเหมือนรู้กันอยู่แล้วอะว่าพูดถึงอะไรรู้กันอยู่แล้วว่าพูดถึงอะไรยกตัวอย่างนะคะเช่น open the door please open the door please the door เราไม่เคยพูดถึง door ก่อนหน้านี้แต่เรายืนอยู่ข้างหน้าประตูแล้วเราตะโกนเข้าไปในบ้านบอกว่า open the door pleaseทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ในบ้านเขารู้อยู่แล้วว่ามันคือประตูไหนโอเคไหมคะเพราะว่ามันแบบรู้กันอยู่แล้วมันแบบก็เห็นกันอยู่ว่าประตูไหนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ the door ได้เลยนะคะข้อที่4คืออันนี้คือน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะใช้พูดถึงอะไรที่มีแค่อย่างเดียวเช่น the sun the moon the sky อะไรก็ว่าไปนะคะมีแค่อย่างเดียวบนโลกอันนี้คือหลักๆเลยในการใช้เดอะจำไว้ว่ามันคือการใช้แบบเฉพาะเจาะจงไม่ว่าเราจะพูดถึงอะไรก็ตามจะเป็นคำนามนับได้นับไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามนะคะทีนี้เหมือนกับนะคะเขาก็มีอะไรบางอย่างที่เราเนี่ยควรที่จะต้องจำมากขึ้นนอกจากนี้นะคะเราต้องจำไว้ว่าการใช้เดอะเนี่ยนอกจากนี้นะคะเรายังต้องจำไว้อีกว่าการใช้เดอะเนี่ยเราเอาไว้เปรียบเทียบขั้นสุดเปรียบเทียบขั้นสุดคืออะไรผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกอะไรแบบนี้อะไรคือคำว่าที่สุดเราต้องใช้ the นำหน้าเสมอนะคะยกตัวอย่างเช่น she is the most beautiful woman เขาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด the most beautiful นะทีนี้กฎข้อที่สองของเขาข้อที่สองของเขาที่เราต้องจำคือชื่อชนชาติทีนี้อย่าไปงงกับอันนี้นะที่เราบอกว่า I'm a Thai he is an American อะไรเนี่ยอย่าไปงงนะคะเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงชื่อชนชาติแบบรวมๆเช่น are kind คืออะไรคะคนไทยใจดีส่วน American love อะไรอันนี้ไปเติมเอาเองนะทีนี้ข้อที่3ก็คือเราใช้พูดถึงสถานที่สำคัญต่างๆ the National Museum ก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอะไรแบบนี้คือเป็นชื่อประจำชื่อเฉพาะของเขาเนาะต่อไปเราใช้พูดถึงส่วนหนึ่งของวัน in the morning in the afternoon evening อะไรก็ว่าไปเนาะเราใช้ the พูดถึงส่วนหนึ่งของวันทีนี้อันเนี้ยก็มีเท่านี้มันคือหลักๆเลยในการจำว่าการใช้ the เนี่ยใช้ยังไงสรุปง่ายๆนะคะ the ใช้กับอะไรก็ตามที่เราเจาะจงเนาะทีนี้นะคะนอกจากการใช้แล้วก็เดอเนี่ยมันก็จะมีการไม่ใช้อะไรเลยนะคะการไม่ใช้ articles เลยเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องใช้ขอให้จำไว้ข้อหนึ่งคือเมื่อเราไม่เจาะจงเมื่อกี้จำได้ไหมเมื่อเราเจาะจงเนี่ยเราใช้เดอเนาะแต่ถ้าเราไม่เจาะจงเราใช้และแอนแต่และแอนเนี่ยใช้แค่กับเอกพจน์ที่เป็นคำนามนับได้ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะไม่เจาะจง
แต่พูดถึงคำนามนับไม่ได้และพหูพจน์บ้างเราต้องใช้อะไรเราไม่ต้องใช้อะไรเลยคำนามนับไม่ได้เช่นอะไรพวกข้าว soil ทรายอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะคืออะไรที่นับไม่ได้ส่วนพหูพจน์ก็เป็นอะไรที่มากกว่า1เติม s books watches นาฬิกาหลายเรือนเมื่อเราไม่เจาะจงเราพูดทั่วไปเราจะไม่ใช้ articles นะคะยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมคะเราไม่ใช้อ่านและแอนเราไม่ใช้อะไรข้างหน้า sugar เลย sugar แปลว่าน้ำตาลที่มันนับไม่ได้อยู่แล้วเนาะทีนี้อันนี้มันแปลว่าฉันต้องการน้ำตาลสักหน่อยในกาแฟของฉันฉันไม่เจาะจงว่ามันคือน้ำตาลอันไหนทั้งนั้นฉันพูดทั่วไปน้ำตาลทั่วไปนะคะหรือว่าอีกอันนึงคือ he loves reading books แปลว่าอะไรคะข้างหน้านี้เห็นไหมไม่มีอะไรเลยไม่จำเป็นต้องมี articles he loves reading books ก็คือเขารักการอ่านหนังสือก็คือการอ่านหนังสือทั่วไปมันต้องมากกว่า1เล่มอยู่แล้วเพราะเขารักการอ่านหนังสือถูกไหมคะเราพูดถึงหนังสือทั่วไปเนี่ยแต่หนังสือในรูปที่มันเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นเราเติม s เราไม่ต้องใส่ article อะไรเลยเพราะเราไม่ได้เจาะจงว่าเขารักการอ่านหนังสือเล่มไหนนะคะอันนี้คือกฎหลักเลยในการไม่ใช้ articles เนาะทีนี้มันก็จะมีกฎอื่นๆอีกนะคะที่เป็นแบบเพิ่มเติมขึ้นมาที่เราควรรู้นั่นแหละข้อ1คือประเทศนะคะอันที่2คือชื่อเมืองแล้วก็มีฤดูอีกอันนี้ขอไปเร็วๆแล้วเนาะเช่น winter summer อะไรก็ว่าไปถึงมื้ออาหารเช่น breakfast lunch พูดถึงวิชาเช่น math science แล้วก็จะมีชื่อคนอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเช่นJohn, Fern แล้วก็ภาษานะคะเช่น Thai, English คือถ้ารู้เท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับการใช้ชีวิตเนาะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับบางคนนะคะที่ยังงงเรื่องการใช้ articles หรือว่าต้องเอาไปสอบหรืออะไรก็ตามนะคะก็ลองเอาคลิปนี้ไปดูแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ